วิกฤตการณ์ทางการเงินเป็นเรื่องปกติที่จะเกิดขึ้นได้แต่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยครั้งตามวัฏจักรรอบของวิกฤตจะอยู่ที่ประมาณ10ปีทุกครั้งที่เกิดวิกฤตตลาดหุ้นไทยจะถูกกระทบรุนแรงโดยวิกฤตล่าสุดที่เกิดขึ้นและยังไม่จบคือการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เราจึงจะไปสืบพร้อมกันว่าหากใช้ข้อมูลในอดีตมาเทียบเคียงหุ้นไทยมีความเสี่ยงลงไปลึกได้ถึงไหนพบกับสืบสต็อกเชอร์ล็อกหุ้นตลาดหุ้นไทยผ่านร้อนผ่านหนาวเจอวิกฤตมาหลายครั้งวิกฤตใหญ่ที่ทุกคนรู้จักกันดีก็คือต้มยำกุ้งในปี40และซับพามในปี51ส่วนวิกฤตรอบล่าสุดที่เกิดขึ้นและยังไม่จบคือการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งมีต้นตอการแพร่ระบาดที่เมืองอู่ฮั่นทางตอนกลางของจีนในช่วงปลายปี62ล่าสุดการแพร่ระบาดได้ขยายวงกว้างไปทั่วโลกโดยเฉพาะยุโรปหลายประเทศผู้ติดเชื้อทะลุหลักพันส่วนไทยเองล่าสุดมีผู้ติดเชื้อหลักร้อยและยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องอีกทั้งยังถูกซ้ำเติมด้วยสงครามน้ำมันหลังรัสเซียปฏิเสธการลดกำลังการผลิตต่อกลุ่มโอเปกซาอุดีอาระเบียซึ่งเป็นหัวหอกใหญ่จึงตอบโต้ด้วยการลดราคาและเพิ่มกำลังการผลิตทำให้ราคาน้ำมันดิบโลกดิ่งแรงหลุด30ดอลลาร์ต่อบาร์เรลต่ำสุดในรอบ3ปีภายหลังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 Set Index เริ่มเปิดแกปลบวันแรกในวันที่27มกราคมโดยช่วงแรกยังพอประคองตัวได้แต่เมื่อการแพร่ระบาดขยายเป็นวงกว้างไปนอกจีนดัชนีก็ดิ่งหนักหลุด 1,000 จุดทำจุดต่ำสุดในรอบกว่า8ปีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้สร้างประวัติศาสตร์ที่ไม่น่าจดจำให้กับตลาดหุ้นไทยในวันที่12มีนาคมดัชนีติดลบ 10% ภายในวันเดียวจนต้องใช้มาตรการเซอร์กิตเบรกเกอร์พักการซื้อขายเป็นเวลา30นาทีจากนั้นวันที่13มีนาคมดัชนีร่วง 10%หลังเปิดตลาดเพียง1นาทีส่งผลให้ต้องใช้เซอร์กิตเบรกเกอร์เป็นครั้งที่5และเป็นครั้งแรกที่ตลาดหุ้นไทยเจอเซอร์กิตเบรกเกอร์2วันทำการติดต่อกันที่น่าสังเกตคือครั้งล่าสุดดัชนีพลิกกลับมาปิดบวกได้ย้อนรอยการใช้เซอร์กิตเบรกเกอร์สำหรับตลาดหุ้นไทยครั้งแรกเกิดขึ้นในปี49จากมาตรการการสำรอง 30% ครั้งที่2และครั้งที่3เกิดขึ้นในปี51จากวิกฤตซับไพรม์แม้ตัวเลขผู้ติดเชื้อในจีนจะลดลงแต่สถานการณ์การแพร่ระบาดทั่วโลกรวมถึงไทยตัวเลขผู้ติดเชื้อยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจึงเกิดคำถามว่าวิกฤตครั้งนี้เซตอินเด็กซ์จะปรับตัวลงไปถึงไหนนักวิเคราะห์บล.กสิกรไทยระบุว่าหากเทียบเคียงกับวิกฤตที่เคยเกิดขึ้นในอดีตพบว่าดัชนีจะปรับตัวลงโดยเฉลี่ยราว 30-50% จากระดับสูงสุดในรอบนั้นซึ่งในรอบนี้หากนับจากจุดสูงสุดของเซตราว 1,850 จุดการปรับตัวลงมา 30% ดัชนีจะอยู่ที่ประมาณ 1,300 จุดและหากลงมา 50% ดัชนีจะอยู่ที่ 925 จุดแต่หากใช้ค่า PE เป็นตัววัดอ้างอิงกำไรต่อหุ้นหรือ EPS ปี 63 ที่ราว 80 บาทต่อหุ้นตามประมาณการของบล.เอเชียพลัสจะพบว่าหากให้ตลาดหุ้นไทยเทรดที่ PE 8เท่าใกล้เคียงกับช่วงซับไพรม์ที่ PE ลงไปอยู่ที่7เท่าดัชนีจะอยู่ที่640จุดหากดัชนีจะอยู่เหนือ 1,000 จุดค่า PE จะต้องเทรดเกิน13เท่าขึ้นไปนักวิเคราะห์ให้ความเห็นว่าแม้เซตอินเด็กซ์จะย่อตัวลงมาจนราคาถูกระดับหนึ่งแล้วแต่การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นสถานการณ์รายวันที่มีความต่อเนื่องและไม่แน่นอนสูงการซื้อหุ้นเพื่อลงทุนจึงควรรอดัชนีลงต่ำกว่า 1,000 จุดและแบ่งเป็นหลายๆไม้เพื่อลดความเสี่ยงขณะที่นักลงทุน VI ชื่อดังของเมืองไทยอย่างดร.นิเวศเหมชิระวรากรได้แสดงความเห็นว่าในไม่ช้าโควิด-19 จะจากไปเช่นเดียวกับราคาน้ำมันที่จะปรับตัวขึ้นและเศรษฐกิจโลกจะฟื้นตัวกลับขึ้นมาจึงเป็นเวลาสำหรับการเลือกซื้อหุ้นโดยหลักการเลือกหุ้น3ข้อหลักๆคือเป็นหุ้นที่อยู่ในอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มเติบโตบริษัทเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมนั้นและรอซื้อในราคาที่คุ้มค่าโควิด-19 เป็นวิกฤตใหญ่ครั้งใหม่ที่ยังไม่จบ
ตลาดหุ้นจึงยังคงผันผวนสูงและมีโอกาสลงลึกได้อีกแม้หุ้นส่วนใหญ่จะถูกจนน่าซื้อแต่ก็ไม่ควรวู่วามควรทยอยซื้อเพื่อลดความเสี่ยงและรอให้เป็นเพื่อไม่ให้บาดเจ็บไปมากกว่านี้